นี่คือเกมที่มีชื่อว่าคารามโปกิโฟเบียมันคืออะไรวะไม่รู้เหมือนกันโลกกลัวข้าวโพดมั้งออกได้ไหมออกไม่ได้วิ่งวิ่งได้เดี๋ยวนึงนะวิ่งแล้วเดินสเตมิน่าไม่หลีด้วยครับเปิดเสียงอย่างวะผมไม่กลัวหรอกข้าวโพดอ่ะคุณเชื่อผมปะดังขึ้นนิดนึงนะครับตรงนี้มีปลั๊กไฟเหมือนเราจะไม่ได้อยู่ในดินแดนข้าวโพดจริงๆครับโอเคนี่คืออะไรเอ่ยสวัสดีโอ้โหมัสคอตแม่งไม่น่ารักเลยสวัสดีนะฉันคือคอนเนเลียสฉันคือคอนเนเลียสนายสามารถผ่านเขากดนี้ไปได้ไหมผมไม่รู้ว่าได้หรือมั้งนะคือเราต้องอยู่เฉยๆเพื่อรีสเตมินาด้วยนะครับมันไม่ใช่เรื่องที่ดีของการที่เราวิ่งบ่อยๆใช่ไหมโอ้ชิตโอ้ชิตเดี๋ยวพักหายใจกันสักครู่ถ้าเขาวงกดอ่ะผมถนัดอยู่แต่ว่าถ้าเขาวงกดที่มันวนๆแล้วมีออบเจคทีฟให้ทำให้หายนู่นให้นี่แล้วผมต้องเจอผีไล่อ่ะไม่ไหวจริงว่ะคุณผู้ชม maybe something that you know อ้าวอังกฤษหรือสเปนิชเลยทีนี้โอเคผมลองตายก่อนสักรอบก็ได้โอเคเดี๋ยวขออยู่อย่างนี้ก็ได้ก็รีสเตมินาใช่ไหมหรือเราค่อยวิ่งตอนมันมาทีเดียววะน่าจะต้องเก็บสเตมินามาวิ่งตอนมาทีเดียวมันมุดท่อไม่ได้ใช่ไหมผมได้ยินเสียงเหมือนอะไรใหญ่ๆเดินไปเดินมาอยู่นิดนึงนะโอเคเขากดวนบอกค่อยวิ่งตอนมันมาแต่พอเห็นทางอย่างนี้แม่งต้องวิ่งคือแบบใดคืออะไรสคริปต์รันยังไม่มีสคริปต์รันด้วยอย่าบอกนะวิ่งถอยหลังได้โอเคอย่าบอกใครนะอย่าบอกใครนะไปฟังปะทางตรงมันน่าวิ่งจังวะแต่ว่าผมว่าทางตรงอย่างเงี้ยแม่งให้ผมวิ่งชัวเชื่อผมปะอาจจะมีเดินมาตรงนู้นมั้งอะไรตามผมปะไม่ใช่ Maybe something that you know มันต้องวิ่งหนีผีอย่างเดียวใช่ไหมคือแบบว่าอยู่เฉยๆหลบไม่ได้ทันทำไม maybe something that you know โอเคมันตันจริงๆใช่ไหมแบบว่าไม่มีซีเคร็ตอะไรใช่ไหมโอ้โหผมเดินกลับไปผมโดนชัวรีเซ็ตได้ไหมรีเซ็ตได้เอารีเซ็ตหนีได้โอเครีเซ็ตเกิดใหม่ปะอยากรู้ว่ารีเซ็ตเกิดไหนเสียเวลาน้อยอ่ะวิ่งมาตั้งนานเพื่อมาเจอทางตันเนี่ยนะผมว่าคิดเหลือสเตมินาไว้นิดนึงไหมวิ่งให้มันใกล้หมดแล้วเหลือไว้นิดนึงไหมผมไม่รู้ว่ามันวิ่งเร็วแค่ไหนนะผมยังไม่เจอตัวแต่ก็ภาวนาว่าเอ๊ะเมื่อกี้เห็นอะไรขยับนี่คิดไปเองเอ๊ะหรือว่าผมคิดไปเองวะตอนเนี้ยมันเห็นผมยังอยากรู้แค่เนี้ยแล้วแม่งโดนตัดคอร์เนอร์นี่คือซวยสุดๆเลยนะถ้าเป็นเงี้ยไม่ถนัดเลยว่ะเขาวงกดที่เป็นทางเปล่าๆเหมือนกันหมดเนี่ยอ้าวการเก็บเกี่ยวได้เริ่มต้นแล้ว Maybe something that you know เอ้ยเริ่มอะไรไม่เริ่มทั้งนั้นแหละรีก่อนเอ้ยเสียงอยู่นี่ผมไม่กลัวหรอกเขาพูดอ่ะคุณเชื่อผมปะเอ้ยแม่งเขาพูดแม่งอะไรดิคือเราต้องออกก่อนที่มันจะฮาร์เวสเราเหรอใช่ไหมหรือว่าถ้าขึ้นสกิปฮาร์เวสปุ๊บต้องทำไงอะอยู่เฉยเหรอก็เริ่มใหม่ที่เดิมนี่หว่าไม่เข้าใจอะต้องออกก่อนการเก็บเกี่ยวจะเริ่มเหรอถ้าคือมันเดินไม่ได้นะแบบว่าเดินแล้วรีไปด้วยไม่ได้อะน้อยอะอันนี้น่าจะเป็นห้องแยกเนาะผมไม่รู้ตรงนี้เป็นห้องเกิดมันหรือเปล่าต้องทำไงวะตอนฮาร์เวสมันเริ่มเอเราต้องเดินชิดขอบถ้าเล่นเขาของกดเดินชิดขอบนะครับจำไว้นะทุกคนยกเว้นถ้ามันเป็นเขาของกดที่เราแบบว่ามีทางแยกก็เยอะอย่างเงี้ย
ชิดซ้ายไปเลยมันก็ชิดขวาไปเลยเรื่อยๆจนกว่าจะแบบจะถึงจุดหมายนะโอเคห้องนี้ไม่ใช่อันนี้ผมก็เล่นชิดซ้ายเมื่อกี้ผมเล่นชิดขวาใช่ไหมพอทางกลับผมก็เล่นชิดซ้ายอันนี้มองชิดขวาใหม่อันนี้เป็นทางนี้ปุ๊บก็ลองชิดขวาไปอันนี้น่าจะทางวนผมเดาว่าทางวนเนี่ยวนมานี่จริงด้วยเห็นไหมมันมีแต่มันเป็นทางวนงั้นก็ชิดซ้ายไปก่อนแป๊บนึงนะคือหรือว่าผีมันโรมอยู่แล้วนะแต่ว่าแบบว่าเดี๋ยวกว่าจะขึ้นคำว่า harvest การเก็บเกี่ยวเริ่มต้นขึ้นอะไรอย่างนี้ปะเราถึงจะโดนผีมันยังไม่สปอนแต่พอมันสปอนปุ๊บมันจะเจอเราเลยอย่างนี้ไหมอันนี้ผมเดานะเพราะเมื่อกี้มันก็ให้เวลานานอยู่นะกว่าเราจะโดนเก็บได้อะโอเคขอรีแป๊บนึงมันน่าจะเดินไปรีไปได้อะผมงุดหงิดมากเลยคือสเตมิน่าไม่รู้ว่ามันให้มาทำไมเนี่ยเมื่ออันนี้ผมเดานะผมเดาเนี่ยเมื่อแบบถ้า harvest เริ่มปุ๊บก็คือเกมก็จบอยู่ดีแม่งวนอย่างเงี้ยอ้าววนออกมันก็ออกขวาไปตันออกซ้ายได้ไหมย่อไม่ได้ฮะผมลองกดปุ่ม ZX4 control ไม่มีเลยโอเควนอีกแล้ววนอีกแล้วเหรอผมรู้สึกตรงนั้นเขาพูดมันโอ้ยแม่งตกใจจริงอ่ะเมื่อกี้มันตกใจจริงมันไม่ได้จำสเกลแบบธรรมดานะแม่งแบบเข้าหน้าผมเลยไม่คิดว่ามันจะอยู่ใกล้ขนาดนี้อ่ะเมื่อกี้ผมแบบไปเปิดโทรศัพท์แล้วเดี๋ยวว่าใครมันเด้งไลน์มาวะอ๋อก็อาจจะแบบปิดเสียงไปนิดนึงฟึบพอกลับเข้ามาเปิดเสียงเอ๊ะอะไรวะเอาง่ายอย่างนี้เลยเหรอเอ้าอีลูเอตโคนผมหลบข้อโพดได้เมื่อกี้ผมตั้งใจเล่นนะครับแบบว่าใช้ทฤษฎีที่ผมคิดขึ้นมาขวาซ้าย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 เราหลบจากคอนเนเลียสแล้วก็ชนะเกมของเขาเหรอก็เกมมันก็เกี่ยวกับโลกกลัวข้อโพดนะคือโอเคคอนเนเลียสเหมือนเดิมก็ไอชื่อเกมอ่ะมันเป็นโรคกลัวข้าวโพดใช่ไหมเกี่ยวกับโฟเบียชนิดนึงเกี่ยวกับการกลัวข้าวโพดนะครับผมซึ่งถามว่าเกมทำน่ากลัวไหมน่ากลัวครับเห็นคนไทยเล่นไปหรือยังไม่รู้ไม่ได้หาเห็นมันขึ้นมาในหน้า IG ส่งไปให้เพื่อนดูเฮ้ยน่าเล่นพอเข้ามาดูปุ๊บอ้าวเกมเล่นได้คนเดียวโอเคไม่เป็นไรเข้ามาเล่นปึ๊บน่ากลัวเป็นการกลัวข้าวโพดที่ทำให้เข้าใจได้ว่าคนที่เขากลัวข้าวโพดเป็นรู้สึกอย่างนี้เออผมว่าคนที่เขากลัวข้าวโพดน่าจะรู้สึกอย่างนี้แหละแม่งงงเลยแบบข้าวโพดวิ่งเข้าหาฉีกกระชากร่างเราหรือว่าข้าวโพดวิ่งมาจัมป์สแกร์เราโคตรน่ากลัวแต่คลิปนี้ผมลงจัมป์สแกร์ไปสองครั้งเองนะจากที่เล่นมาก็คือรอบแรกผมใช้ทฤษฎีบอกชิดขวาชิดซ้ายอะไรเงี้ยทีนี้ผมลองใช้สลับดูไม่คิดว่าเจ้าของเกมเขาจะแบบโอเคขวาซ้ายขวาซ้ายขวาซ้ายขวาอยู่เงี้ยแบบแต่ก็ไม่คิดว่าทางออกมันจะอยู่ซ้ายบนสุดนะเพราะว่าปกติแล้วพวกเขากดใช่ไหมถ้าเราเริ่มจากตรงกลางล่างหรือว่าซ้ายล่างเนี่ยทางออกจะอยู่ซ้ายบนสุดส่วนใหญ่ไม่ก็อยู่ขวาแต่นี้มันอยู่ขวาบนสุดไงผมอธิบายไปไม่น่าเห็นภาพเท่าไหร่เอาเป็นว่าลองไปเล่นเองกันดีกว่าก็เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อกำลังใจผมและอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะเพื่อจะไม่พลาดการเตือนทุกคลิปใหม่ๆนะครับสำหรับวันนี้ผมไปแล้วนะครับบ๊ายบายสวัสดีครับ